คณะสงฆ์วัดอรุณราชวรารามร่วมสวดมนต์ทำวัดเพื่อถวายพระพรชัยมงคลวันจันทร์ที่26ธันวาคม2565เวลา 18:30 นพระเดชพระคุณพระพรหมวัชระเมธีเจ้าคณะภาคเก้าเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามเป็นประธานนำคณะสงฆ์อุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาณพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร